สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะจะพาไปลุยPVP นะครับไม่ใช่ PVP อารีน่านะครับซีดาวนะครับที่จริงผมก็ลุยมาหลายรอบแล้วนะผมถึงด่าน10ครั้งนึงครับจนชนะด่าน10ก็ครั้งนึงนะครับแต่ว่าวันนี้นะไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็ต้องไปลองดูกันนะว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับพูดไปแล้วก็ลืมไปดูก่อนว่ามีของอะไรให้อัพหรือเปล่าครับอัพได้มากนะครับลืมแล้วนะครับว่าได้มีอะไรอัพหรือเปล่าไม่แน่ใจอัพได้ไหมไม่อัพดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มว่าผมไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะครับก็ไปเลยนะครับเราอารีน่าครับก็หลังจากอารีน่าแล้วผมจะไปหาดูในคิวนะว่ามีอะไรมั่งนะครับอารีน่ามันก็ต้องการไอ้นี่2ตัวนะครับก็ใช้หมงไปก่อนครับอันนี้ไว้ลอยนะครับตัวนี้นะไม่เก่งมากนะของผมนะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับไว้ลอยหลังนะครับตีไปเรื่อยๆนะยิงไม่เอาก็ได้วะก็ยังไม่เก่งนะเดี๋ยวเก่งก่อนค่อยว่ากันนะเราต้องไปเอาสีดาวนะครับเดี๋ยวเอาแซนเด็กแว่นมาก่อนนะสีดาวสองตัวนะครับสีดาวปกติผมจะเลือกตัวถึกๆนะครับกับตัวร้อนนะตัวร้อนกับตัวถึกแล้วตัวยิงดีกว่าอันนี้ตัวยิงยิงช่วยได้เยอะนะตัวเนี้ย 2,000 นะยิงตั้ง 2,000 นะตัวนี้ไม่ใช่ขี้เครียดนะครับดูๆแล้วสายว่องไวด้วยนะยิงกายด้วยนะครับค่อนข้างดีนะแต่ว่าสู้พวก7ดาว8ดาวไม่ได้หรอกนะตัวนี้นะตอนแรกๆนึกว่าเก่งนะที่ไหนได้มันเพิ่งอัพไอ้นี่มาต่อนะครับน่าจะไปได้สักอย่างน้อยตั้งด่าน5นะผมครับ3 2 1 1เอามงวิ่งไปกินที่ก่อนนะครับประมาณนั้นแหละนะถ้าใช้เวทก็ยิ่งดีนะบีสไปนะ4บีนะวงวิ่งไปต่อนะเราไม่น่ามีปัญหามากนะผมรู้แล้วนะทำไมบางทีนะผมเล่นไปหลังๆใช่ป่ะแต่8และ9แล้วทำไมอยู่ดีๆวงผมใช้ไม่ได้นะวงผมหายไปไหนนะผมรู้แล้วว่าทำไมนะเพราะว่าถ้าสมมุตินะครับตัวไหนของคุณนะที่ปล่อยไป3ตัวนะครับเสร็จแล้วตายนะครับปล่อยไป3ตัวแล้วตายทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวนั้นจะหายไปนะครับก็คือใช้ต่อไม่ได้นะครับในดาบต่อไปนะประมาณนั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมก็สังเกตไปเอ๊ะทำไมพอไปถึงดัน8ดัน9แล้วมงหายพอมงหายด่านไหนผมแพ้ทันทีเลยนะทันทีเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมงนี่คือตัววิ่งไปกินที่เลยครับเราจะใช้มงแบบไม่ค่อยเทพก็ได้นะแต่ขอวิ่งเร็วไว้ก่อนอยู่วิ่งเร็วไปถึงทางเลยสบายเลยแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะไม่มีข้อกังขานะสบายสบายเลยนะก็สังเกตดูนะว่าฐานมันจะถึงเวทนะครับต้องยิงแบบกายภาพแบบจะเข้าเว้ยมากเพราะฉะนั้นนะทุกทีมควรจะมีตัวว่องไวนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวนะอย่างต่ำไม่ใช่ทีม A ทีม B นะหมายว่าทีมแบบ10ตัวนะครับต้องมีอย่างน้อย2ตัวนะ3ตัวละ4ดาวนะโอ้โหมีตัวนี้2ตัวเลยเว้ยตัวไหนออกนี่ออกจะไล่มาเรื่อยๆนะครับดันตายนะนี่พลัง 20,000 กว่านะครับใช้พิทักษ์ครับทำแสงพิทักษ์ก็ใช้ได้ถือว่าดีนะ3 2 1 fight Ranger คราวหน้าผมจะไม่ส่งเพื่อนไปนะถ้าศัตรูนะครับมีตัวแรกเป็นมงนะครับมงแบบมงเทพนะครับผมจะไม่ส่งเพื่อนไปละต้องรอดูก่อนนะว่าเก่งไหมอะไรอย่างงี้นะค่อยส่งไปกันดีกว่านะว่าช่วงไหนส่งดีถ้าเจอมงสุดเจ๋งมาตอนแรกเหมือนกันสวยมากเลยนะท่าศัตรูนะครับมงของศัตรูใช้ท่านะครับสวยมากสบายสบายนี้ดูซิว่าไปไกลแค่ไหนครับสำหรับวันนี้ผมอารีน่า4ดาวนะ
ทิตย์หน้าน่าจะเป็นอารีนา5ดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเป็นอารีนา5ดาวเนี่ยผมไม่ค่อยมีตัว5ดาวเลยนะจะเป็นยังไงนะครับต้องครึ่งตัวไหนดีนี่แม้ศัตรูมีมงนะครับผมจะลองไม่ปล่อยเพื่อนไปก่อนดูจะดีหรือเปล่าครับลองเป็นสูตรใหม่นะครับ3 2 1 fight ไอ้มงเราวิ่งไอ้เราถือเว้ยมงผมตีเร็วกว่าแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงตีเร็วกว่างงมากนะอาจจะเป็นเพราะที่ก็ได้เราเก็บไอ้นี่เยอะกว่าสมบงสมบัติก็เลยอาจจะตีเร็วกว่าใช่น่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าโฆษณาน้ำสมบัติสำคัญนะก็ไปเก็บให้หมดไม่ใช่เพื่อนนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเด็กจะเร็วนี้ไปตี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 เต็มนะเต็มร้อยนะแบบนี้ได้ก็คือลงตีหินที่ผมได้สีแดงนะคือหินขั้นเต็มสุดนะครับถ้าเราตายเยอะนะครับเราจะได้หินทองกับหินเงินนะมันจะมี3ดาว4ดาว3ดาวนะหินนะอันนี้5ดาวนะส่วนหิน2ดาว1ดาวผมไม่เคยเห็นนะเป็นยังไงนะ4ตัวละมีมุมเลเวล130กลัวมากเลยนะไอ้พวกเนี้ยตัวไม่ออกนี่ตัวไม่ออกย่าถึงปลายนะครับเราถึงครับผมจะลองว่าไม่เอาเพื่อนไปทำได้หรือสู้ได้หรือเปล่าผมสู้ไม่ได้ใช่ไหมเรื่องของเรื่องดูท่าทีก่อนโอ้โหตายพร้อมกันเงินเว้ยเพราะว่าตัวนี้มันนะครับขั้นเต็มนะครับขั้นซูเปอร์มาสเตอร์นะตัวยิงเมื่อกี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนักรบพิเศษนะครับราวนักรบพิเศษเนี่ยขั้นเต็มก็กลัวนิดนึงนะจริงแต่ไม่แล้วล่ะไม่กลัวแล้วล่ะแซนถึงขนาดนี้นะแล้วถึงทางแล้วด้วยนะไม่น่ามีปัญหามากนะดีนะมงลอยตู้เดียวตายหมดไม่งั้นอีกซวยเลยผมเดี๋ยวไปดูสแต็กก่อนนะครับลืมนะไปดูสแต็กก่อนแต่ตัวของผมนะครับเต้นเจ็ดเด้นโอเคได้3ดาวมา1อันนะออยอัพนะครับเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับไปดูนะตัวนี้นะครับผมอัพจนแม็กซ์นะครับยิง13นะไอ้บ้านะยิงอย่างแรงนะครับแรงมากนะครับไอ้5ดาวนี้ผมจะจับให้เต็มนะครับแล้วผมจะอัพเป็นของ6ดาววันนี้แหละนะครับน่าจะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำแยกดีกว่าเป็นคลิปแยกไปอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับไอ้นี่ก็เต็ม2อันแล้วนะครับไอ้นี่ก็ใกล้เทพแล้วนะครับใกล้เทพหมดแล้วนะครับประมาณนั้นแหละไปเลยเราไม่ได้ไปสเตนหลักไว้ลืมไอ้ตัวนี้เทพเกินนะครับไอ้คริสต์มาสเนี่ย ไอ้หน้าต่อนะให้เราให้จบนะครับโอ้เราตัวนี้มันชนเว้ยตัวนี้วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับวิ่งเร็วมากด้วยนะครับไอตัวเนี้ยหุ่นยนต์เนี้ยครับวิ่งเร็วมากใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องสู้ให้เต็มที่นะครับเพื่อนไปนะครับรอบนี้นะครับจะไปก่อนเลยนะครับ3 2 1ประตูเริ่มเร็วใกล้เท่าผมละไปเราใช้ของใช้ของไปเลยดูมันใช้ท่านะครับดีนะมันยิงแรงหน่อยไม่งั้นจะซวยนะเซาดี้6นิ้วครับโคตรแรงครับนิ้วไม้ลูกนิ้วเยอะ 20,000 ครับคุณง่ายครับสลัดครับคนดีนี่ศัตรูแบบแทบเล็กครับเซาดี้นะพุ่งชนคนอย่างแรงอยากให้ได้เต็มขั้นเต็มเลยนะแต่ว่าไม่มีตัวอัพเต็งเนี่ยอย่างเงี้ยแหละนิ้วของไปเรื่อยๆนะอาจจะมีอะไรหมายผมอัพไม่ได้นะ700นะครับน่าจะได้หีบแดงนะครับนะหีบสมบัติในตำนานบ้าละในของแค่นิดเดียวนะดิ้นติดๆๆ1
ดาว1ดาวมาทำไมนะครับจะได้เงินเยอะนะเล่นอารีนาได้ทีละแสนนะครับพูดง่ายๆเลยครับโอ้โหศัตรูมีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นเลยเกลียดไอ้นี่มากเลยที่ช็อตไฟฟ้านะครับเจอสตาร์ทแบบนี้นะซวยจริงๆครับซวยมากๆนะจะบอกให้นะครับตัวไหนออกตัวนี้ออกตัวนี้ยิงต้องเอาไว้นะตัวนี้สำคัญอันนี้มาบล็อกตัวหนึ่งนะหวังว่าชนะได้นะเพราะมีเพื่อนนะไปแล้วต้องรีบฆ่าโมมันก่อนนะตอนแรกเราต้องตัดสุดนะมาเราสู้โมมันไม่ได้โมเราเลี้ยงร้อยยี่สิบห้าสู้ไม่ได้ได้ไงวะเจอสตันแน่ๆเจอสตันแน่ๆสบายแล้วแบบนี้ขาดละต้องระวังน้ำเครื่องมือเราต้องดูนะแม่จะสตันแล้วแม่ร้อยแล้วครับสบายนะเจ็ดแล้วเร็วมากครับเดินโอ้เลื่อยสายฟ้า3ดาวไม่เคยได้เลยเนี่ยสุดท้ายละ8ละโอ้โหดูตัวแทง3ตัวนะครับตัวแทง3ตัวนะไอ้ยะไปตัวนี้วิ่งไปเปิดก่อนไหมเปิดเวทก่อนไหมตัวนี้เปิดกี่เปอร์เซ็นต์ 32% เนี่ยเท่ากันนะประมาณนี้เลยครับลองดูครับเพื่อนไปนะไปจัดการมาให้ได้นะให้ฆ่าให้หมดนะตอนแรกนะมันตัวเปิดตัวถึงไป3ตัวแล้วตอนแรกนะฆ่าให้ได้ครับใช้ท่าไปเลยลูกตอนนี้แหละอย่าให้มันใช้ท่าให้ได้จัดการมันตีเร็วเว้ยตีแรงไม่ใช่ท่าเฮ้ยโอ้ฟิวเลยท่ามันให้ได้เฮ้ยแกอะไรวะใช้ท่าพุกใช้ท่าไม่ใช้ท่าไงใช้ขึ้นไปใช้ขึ้นไปเราโดนตีหานักแซนเด็กแว้นไอ้บ้าแซนมันโดนมันยิงแรงมากแซนหมดแล้วไปให้ได้เราไปให้ได้งงผมหายแน่เลยรอบนี้ก็อะไรนะครับว่าตายหมดแล้วครับแต่ดูตัวมันหมดก็สบายแล้วครับเราน่าจะยิงแรงกว่านะครับตอนนี้มาแล้วหูมีตัวชนนะเรามีตัวชนนะสบายแบบยิงไปเรื่อยๆน่าจะได้แค่ถีบเงินนะเดี๋ยวมุ่งผมหายนะเพราะตายแล้วนะตายไปหลายตัวนะเห็นไหมตายไป4ตัวนะได้แค่ถีบเงินนะนั่นเสร็จแล้วนะไม่ได้การเลยดูไปด่านต่อไปนะมงผมจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันตายไปแล้วนะประมาณนั้นแหละเซ็งตรงนี้แหละนะเห็นไหมมงหายไอ้สี่ตัวเนี้ยที่ตายไปหายหมดเลยนะเลยเลิกนะเล่นไปก็ไม่ชนะนะไม่มีตัวชนนะเพราะศัตรูมีตัวชนนะเราไม่มีตัวชนนะมีอยู่นะแต่ว่าไม่เทพพอนะครับแล้วดูศัตรูพลังนะโอ้โหมีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นนะสู้ไม่ได้นะเสียเวลามาหากินนะหาอื่นดีกว่านะครับไปอัพกันนะครับเรานะครับให้เต็มแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะอัพขั้นต่อไปนะในรอบหน้านะรอดวลต่อไปนะในตอนหน้านะใช้ 450,000 เราเก็บเงินไว้ 900,000 นะตอนนี้เงินเยอะมากนะผมเงินผมเยอะมากอันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วเอาให้เต็มนะแหวนไข่มุกครับเกิดทำไมกดไม่ได้คนหนึ่งนะต้องกดปิดกับเปิดครั้งหนึ่งนะมันจะได้แล้วไม่รู้ว่า
ผมเอาอัดออกก่อนนะครับไม่ว่ากันนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะสวัสดีครับก็มาต่อนะครับเมื่อกี้ก็เกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะทำให้กดไม่ได้นะครับก็เลยต้องเล่นแบบนี้เอานะครับก็ต้องกดปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะแป๊บนึงนะครับประมาณว่ากดปิดเปิดอะธรรมดานะครับมันปิดหน้าจอแล้วเปิดใหม่นะประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยลุยกันนะครับแหวนไข่มูของขั้นเทพสุดแล้วยิงเคนี่สตูเคแตกไปนะครับเพราะว่าทั้งสปายทั้งเคนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับด้วยไม้กวาดสายฟ้าของเราที่จริงนะผมเก็บของนะพวกรูบี้นะเก็บไว้เพื่ออัพไอเนี่ยอะไรนะครับ6ดาวนี่แหละนะครับเพราะเราต้องใช้เวลาแรนดอมเนาะใช่ปะเพื่อที่ให้มันเทพนะครับต้องใช้เวลาดอมนิดนึงนะประมาณนั้นแหละเอ๊ะน่าจะขั้น4ขั้นต่อไปแล้วพอละวันนี้นะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับแซนของผมนะไปดูที่ถึกไหม2,400แล้วนะ2,400แล้วไอ้พวกนี้ยังไม่อัพนะไปว่ากันที่หลังพวกเนี้ยไอ้นี่ไว้ว่ากันที่หลังนะอัพสักหน่อยก็ดีว่ะไอ้นี่เอาเป็นอะไรดีครับเดือนใช้อะไร150,000บ้าใช้เยอะจังเริ่มมีขั้น4นะไม่อยากใช้เลยนะอัพให้หมดนะไม่มีอะไรจะอัพแล้วนะไปหาอัพเกาะนะก็ไม่หาตัวอะไรที่อัพเกาะได้นะไม่มีตัวอะไรเลยโอ้โหตัวนี้ผมก็ใส่ของเหรอไอ้ยะอัพละกันนะค่อยว่ากันคราวหน้าก็ไปต่อนะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมไปคิวเรตครับแล้วผมก็หาเลสเตจหลักไปเก็บของเก็บของนะไปเรื่อยนะครับก็รอเวลา4ทุ่มนะครับแล้วเราก็จะทำอย่างอื่นกันนะผมยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้นะก็ดูนะว่าจะเอาใครเข้าอีกนะครับตอนนี้กิลก็เลเวล7ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเอาคนเข้ามาเรื่อยๆนะคนเทพจะรับหมดเลยนะครับไหนไม่เทพก็รอไปก่อนนะนี่นะเจอแบบนี้นะรับแน่นอนนะเพราะว่าเรเวลเยอะนะครับเลเวลเยอะนี่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขาอัพไปหลายอย่างแล้วคนนี้ล่ะบักต้องเข้าไหมบักต้องเข้าตากรรมการครึ่งหนึ่งนะใกล้ละใกล้ได้แต่ว่าไม่ได้นะพุ่งนะครับไอตัวนี้ดีมากเลยตัวเขียวๆมันมีท่าหิวนะถ้าจำไม่ผิดบอสนะโอ้ไม่เต็มครับสายเต็มสิเพศเท่านี้ก่อนนะครับเราสมาชิก133แล้วนะครับเยอะมากนะไปดูมีใครว่าอะไรมั่งรอ 3A แบตเตอรี่นะตีหมดนะครับเราผมตีหมดแล้วนะมีคนตีแล้วผู้วิทักษ์ไอ้บีนะครับจัดไปนะครับเราตามนั้นแหละนะโอ้โหเขียนท่านี้มากเลยนะของประตูนะใช้ท่าพุ่งนะตายหมดนะตายหมดเลยนะไม่เหลืออะไรนะเต็มมากไม่ไรนะเราก็ตีไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็ได้นะว่าผมก็ตีเข้าเหมือนกันแต่ร้อยตัวไอ้นี่ก็ผมก็ตีเข้าแบบว่าตัวถ้าผมไม่เต็มผมตีเข้าแน่นอนยังมีบอลด้วยนะสบายนะครับสบายไหมแต่ผมพิเศษผมถึกมากนะเพราะอัพของไปเยอะเยอะมากถึกนะแต่ผมพิเศษถึกมากพลังมันเกือบแสนแล้วอ่ะ
ตักด้วยนะลูกดีจ้านะครับเต็มร้อยหมดบ้านเราช่วยๆนะคนละนิดนะคนละนิดคนละหน่อยนะเดี๋ยวก็ดีเองนะครับเวลามีเยอะนะครับ 3A นะครับใกล้ชนะแล้วนะครับ 14% นะแป๊บเดียวนะผมก็ตีไป 11% นะก็เกือบท็อปนะไม่ท็อปนะไม่เป็นไรนะเข้าตอนหลังๆนะมันจะตีได้เยอะกว่านะเพราะว่านั่นแหละนะครับเพราะว่ามีเพื่อนช่วยเยอะนะจบนะเดี๋ยวอะไรทำอีกนะวันนึงทำอะไรบ้างนะ PVP สเตจพิเศษนะ PVP ไม่ได้เล่น PVP นานแล้ววะตกไกลแล้วนะครับเจอคนไทยชนะเลยครับชนะเยอะนะไปดูกันนะว่าชนะยังไงนะแปลกชนะยังไงวะไปดูกันปล่อยรอนมาก่อนเพื่อนเลยปล่อยมา3ตัวเลยนะ4ตัวนะ5ตัวเอาทำไมไม่ให้แล้วทำไมมันไม่ปล่อยตัวอะไรออกมาเลยว่าเขาอาเป็นนี่อยู่นะครับไออะไรนะคริสตันนะว่าละเอาคริสตันเอ๊ะไม่ได้อัพดีกว่าผมมีแหลกหรือว่าอะไรสักอย่างไปแล้วเราเสร็จเราแน่โอเคครับเอาไปไม่ได้หรอกตายแล้วนี่แซนเทียบเลยถ้าแซนไปเยอะมากแต่อย่างนี้ไม่ได้ผลก็เลยแพ้แล้วแม่ชนะผมแล้วเนี่ยผมเนี่ยต่อนะใครมาแพ้ผมอีกนะเดี๋ยวบอกไต้หวันนี่แหละนะครับไม่รู้เป็นผงชาไต้หวันหรือไม่ใช่นะมาเดี๋ยวนี่เดินหน่อยนะเดินหน่อยยิงตายนะเรามาจะลงพิเศษไหมขนาดวะลาแฮะแต่พวกเรามีแซนนะอะไรไม่ขัวมากถูกไหมปล่อยพวกเราแซนจะถึงไหมนะสบายๆนะเราสบายนะเราสตูว์ใกล้ตายใกล้หมดแล้วทำเรื่องต่อเจอวิสานตายนะแซนวิ่งไปรับยิงก่อนเด็กเดียวเขาจะมาได้ขนาดไหนนะพอแซนมันถึกนะโดนนานเลยกว่าจะตายนะเดี๋ยวแซนอีกหลายตัวนะตามทางเลยนะเขาไม่มีตัวถึงไม่มีตัวถึงเลยก็เลยยิงไม่ได้ไม่ได้ตัวถึงเลยต้องเป็นตัวมันมีนานเลยนะนานมากเลยครับมากเราผิดมากมีบัฟด้วยสบายเลยนะเรายอมแล้วล่ะตอนเนี้ยโอเคนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ดีนะตกไปไกลหรือยังครับตอนนั้นผมยัง 1,300 อยู่เลย 1,400 อยู่เลยครับตกไปเยอะนะครับตกไปเยอะนะครับไม่กี่ชั่วโมงตีกันใหญ่เลยนะแต่ละคนนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับสำหรับวันนี้อารีนาสีดาวนะครับก็คิดว่าทำได้ดีนะครับปกติก็ถึงดัน 7 ดัน 8 นะครับแล้วก็ตายแถวนั้นแหละนะครับแต่ได้ของมาอัพเยอะนะครับก็
อารีนาสำคัญมากนะในการเก็บของไปอัพนะครับสำคัญมากนะครับมากจริงๆนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับอย่าลืมโหลดแอปกิตทีวีนะใน Play Store นะครับ and I will see you again up in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ